ครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงมืดค่ำแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหแฟนบอลตราหมีแอตเลติโกมาดริดครับต่อต้านครับไม่ให้สโมสรเนี่ยดึงโรนัลโดมาร่วมทีมนะครับอย่าเอามานะครับอะไรประมาณนั้นแฟนบอลแอตเลติโกมาดริดครับเริ่มแคมเปญบน Twitter ครับเพื่อต่อต้านสโมสรไม่ให้ดึงคริสเตียโนโรนัลโดมาร่วมทีมนะครับสตาร์วัย37ปีครับตกเป็นข่าวว่าอยากย้ายกลับมาค้าแข่งในสเปนอีกครั้งโดยต้องการกลับสู่นครมาดริดแต่ไปอยู่กับตราหมีแอตเลติโกมาดริดทีมคู่ปรับของสโมสรเก่าอย่างเรอัลมาดริดนะฮะราชันชุดขาวก่อนหน้านี้ครับทางสปอร์ตเนี่ยสื่อดังของสเปนครับบอกว่าทางตราหมีเองเนี่ยกำลังหาทางออกเรื่องขององตวนกริสมันที่อยู่ในสัญญายืมตัวปีที่2กับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยมีการติดต่อเสนอให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยที่เคยมีข่าวอยากได้ตัวเขาเนี่ยเอาไปร่วมทีมเพื่อจะเปิดทางให้โรนัลโดนะครับอย่างไรก็ตามก็บรรดาแฟนบอลของแอตเลติโกมาดริดเนี่ยผุดแคมเปญทาง Twitter ครับด้วยการติด Hashtag Contra CR7 หรือการต่อต้าน CR7 ครับไม่ให้สโมสรเนี่ยดึงโรนัลโดมาร่วมทีมนะครับอย่าเอามางานนี้ครับมีแฟนบอลโพสต์ Twitter พร้อมติด Hashtag นี้เนี่ยจำนวนมากครับเพื่อต่อต้านในเรื่องนี้ในขณะที่มีรายงานว่าโรนัลโดยินดีลดค่าจ้างเพื่อย้ายสโมสรให้ได้นะครับโอ้โหเอาแล้วครับแฟนบอลแอตเลติโกมาดริดบางส่วนไม่ต้อนรับโรนัลโดนะครับทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์กันมั้ยให้ผมหน่อยสำหรับข่าวคราวของโรนัลโดในตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อสอวืดที่จะเจอไบรตันครับในนัดเปิดพรีเมียร์อังกฤษด้วยจะไม่ได้เล่นให้กับแมนยูนะครับต้องตามข่าวนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นครับสวีดัสสวัสดีครับ